อโลฮาฮาทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมาลิตเติ้ลพูนี่นะคะในอีเวนต์พวกฮูฟิลกับพวกแมคโครนะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่6แล้วเราก็อยู่ขั้นที่6แล้วนะตอนนี้นะคะเราก็อัพพลังทีมนะคะส่วนหัวอยู่ที่เลเวล53ส่วนตัวอยู่ที่เลเวล52นะคะพลังรวมอยู่ที่567ส่วนพลังแนะนำนะคะอยู่ที่852ซึ่งพลังรวมกับพลังที่แนะนำของเราเนี่ยห่างกันมากเลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งผ่านขั้น5ไปช่วงตอนบ่ายโมงนะคะแล้วก็ได้ร้านค้ามาแล้วส่วนขั้นที่6รางวัลเนี่ยจะเป็นนักดูท้องฟ้าฮูฟิลนะคะใกล้แล้วเราใกล้จะได้โพนี่ฝั่งฮูฟิลแล้วนะคะซึ่งจะได้บ้านใหม่ซะทีเดี๋ยวเราไปดูไร่แอปเปิลกันดีกว่ามาดูซิอย่าลืมส่งพิกเกอร์บาริลไปทำควีนะคะเพื่อรับฟางไหนดูซิเราได้ฟางเท่าไหร่แล้วเก็บได้17อันแล้วนะคะขาดอีก50เอ้ย17อันจะขาดอีก50ได้ไงขาดอีก33นะคะไม่รู้จะเก็บเพชรซื้ออะไรนะบาเล่บาริลได้ทันก่อนที่เราจะเก็บฟางครบ50หรือเปล่านะคะทุกคนดูหม้อฟักทองของเราสิร้านค้านะคะในที่สุดก็สร้างเสร็จแล้วนะคะขยับได้ด้วยขยับตลอดเวลาเลยนะคะผลิตอะไรอ่ะเนี่ยมาดูสิผลิตฟักทองชิ้นนะคะมันก็คือร้านค้าชื่อว่าหม้อฟักทองนั่นเองน่ารักมากร้านค้าอันนี้นะคะเหมือนของตกแต่งมากกว่าร้านค้าอีกเนาะทุกคนแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่านี่คือร้านค้าได้มาแล้วเห็นไหมทุกคนอีเวนต์นี้มันคุ้มอยู่นะถึงแม้จะได้บ้านแบบที่เราเคยมีแล้วก็ตามสำหรับคนที่เคยซื้อพวกแมคโครกับพวกฮูฟิลไปแล้วเมื่อนานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เราได้บ้านหลังเดิมแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยมีฮูฟิลกับแมคโครแล้วมาเล่นอีเวนท์นี้ครั้งแรกมันก็จะเท่ากับว่าเราได้บ้านหลังใหม่นั่นเองนะคะนี่ร้านค้าน่ารักมากรอไม่ไหวแล้วอยากได้บ้านฝั่งพวกฮูฟิลบ้างนะคะไม่รู้ว่าจะผ่านขั้น6วันไหนน่าจะผ่านวันเสาร์แน่ๆเลยนะคะแล้ววันจันทร์ไม่ก็วันอาทิตย์แหละถ้าเกิดว่ามีเวลาเล่นเยอะก็อาจจะผ่านขั้น7นะคะภายในวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ประมาณนี้โอเคทุกคนเราลืมบอกไปนะคะวันนี้ในเพจเกมเมนเพจเกมในเพจ Facebook ของเกมมาลิตเติ้ลโพนี่นะคะมีเปิดให้โหวตอีเวนต์นะคะว่าอยากเล่นอีเวนต์ไหนนะคะใครโหวตอีเวนต์ไหนเยอะสุดอีเวนต์นั้นก็ได้ถูกเอามาให้เล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเราโหวตอีเวนต์ที่2ไปเป็นอีเวนต์ออนิเทียนะคะเป็นอีเวนต์ที่เคยมาที่เคยเล่นมาแล้วแต่ว่าเรายังได้ของรางวัลไม่ครบซึ่งก็คือของรางวัลรางวัลคอมมูนิตี้นั่นเองนะคะอยากได้มากรางวัลท็อป100ของคอมมูนิตี้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นอีเวนต์ไหนก็ไปโหวตได้นะคะตอนนี้ก็เปิดให้โหวตแล้วในเพจ Facebook นั่นเองแล้วก็น่าจะมีใน Instagram ด้วยเพื่อนๆที่ใครมาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้โหวตก็ไปช่วยกันโหวตนะคะใครที่อยากเล่นอีเวนต์ไหนก็ไปโหวตกันนะส่วนเราเชียร์อีเวนต์ที่2นะคะใครอยากเล่นอีเวนต์ที่2ก็มาโหวตเหมือนเราได้นั้นเยอะๆเราอยากให้อีเวนต์ที่2ชนะมากเลยโอเคงั้นคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมาอัปเดตให้ดูเท่านี้เพราะว่ารางวัลเป้าหมายอะไรต่างๆนานาก็ทำครบแล้วส่วนแต้มก็ยังไม่ครบไม่สามารถไปแลกอะไรได้แล้วก็อย่าลืมล็อกอินทุกวันนะคะเพื่อที่ได้รับรางวัลเป็นโพนี่ตัวนี้ไปนั่นเองแล้วก็ได้กรอบรูปด้วยนะคะอย่าลืมมาล็อกอินทุกวันแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณานะคะเพื่อที่จะได้พอยต์เด็กเตอร์ไปโอเคงั้นวันนี้ก็มาดึกอีกแล้วแล้วก็จะไปแล้วนะคะเป็นคลิปสั้นๆไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้อีกทีนะคะบ๊ายบายแล้วก็ฝันดีค่ะทุกคน